และกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เนี่ยค่ะเขาก็เตรียมที่จะตรวจสอบทางอาญากรณีของพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรนะคะที่แจ้งบัญชีทรัพย์สินโดยระบุว่าเป็นที่ปรึกษาของบริษัทไทยเบฟส่วนเรื่องของการสอบจริยธรรมเนี่ยโยนให้เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินไปพิจารณาค่ะนายสรรเสริญพลเจียกเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะคะได้มีการเปิดเผยถึงวาระการประชุมในวันนี้ว่าจะมีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหลายเรื่องค่ะแต่ยังไม่มีเรื่องคำขอรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะคะที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นทำเรื่องขอมาแต่ก็สามารถเสนอเป็นวาระจรได้และหากที่ประชุมปปช.มีมติให้ส่งรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของพลตำรวจโทสานิทไปให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของพลตำรวจโทสานิทที่จะต้องไปชี้แจงกับผู้ตรวจการแผ่นดินว่าข้อความที่แจ้งในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกับปปช.นั้นเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นสำหรับในชั้นของปปช.เรื่องนี้ก็จะแบ่งเป็นส่วนของอาญาและจริยธรรมค่ะโดยในส่วนของคดีอาญาปปช.นั้นสามารถตรวจสอบได้ทันทีไม่ต้องรอผู้ตรวจการแผ่นดินส่วนเรื่องจริยธรรมนั้นต้องรอผลการตรวจการของผู้ตรวจการแผ่นดินก่อนนะคะหากผู้ตรวจการแผ่นดินชี้ว่าพลตำรวจโทสานิทผิดจริยธรรมร้ายแรงก็อาจจะเป็นอำนาจของปปช.โดยตรงที่จะต้องสอบสวนต่อไปค่ะ